ปีนี้สัญญาณภายแล้งมาชัดเจนนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสำนักง,งานทรัพ,พยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทชเขาก็เลยต้องประเมินสถานการณ์น้ำกันทีๆป,ประเมินกันทุกสัปดาห์เพื่อจะเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนโดยเขาพร้อมเตรียมที่จะบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนแล้วครับ โดยดรสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือว่าสทชอได้ร่วมกันรประชุมประเมินสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ภายแล้งในช่วงปลายแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้รวมถึงมาตรการรองรับให้ทั่วประเทศมีน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพอโดยภายแล้งปีนี้เนี่ยจะสิ้นสุดภายในเดือนเมษายนเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมโดยจะมีสถานการณ์ลานิญาเข้ามา แต่ก็ประเมินว่าสถานการณ์ฝนในภาคกลางเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับที่น้อยกว่าปกติเนี่ยคือภาคเหนือกับภาคอีสานนะในขณะที่ภาคใต้จะมีแนวโน้มฝนมากกว่าค่าปกติแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะมีการประมวลข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ําล่วงหน้าต่อไปส่วนขณะนี้สถานการณ์น้าในภาพรวมก็ยังเพียงพอนะครับ มีน้ำกักเก็บกว่า50%แต่ก็ต้องสำรองน้ำไว้ครับเพราะว่าอาจจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงได้ในช่วงต้นฤดูฝนส่วนพื้นที่ที่มีการประกาศภัยแล้งไปแล้วมีทั้งหมด5จังหวัดนะปีนี้ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะที่เขื่อนครับเขื่อนที่มีน้ำน้อยช่วงนี้เนี่ยมีอยู่4ี่เขื่อนหลักได้แก่เขื่อนเซริกิตเขื่อนกระเสียวอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและเขื่อนจุฬาภรรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก85แห่งที่น้ำน้อยนะครับ ขณะที่สถานการณ์พายุนั้นคาดการว่าปีนี้จะมีพายุเข้ามาแค่2อถึงสลูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการคาดการในระยะสั้นเท่านั้นซึ่งเราก็ต้องเตรียมมาตรการรับมือไว้อย่างเต็มที่ส่วนสถานการณ์น้ําเค็มรุกที่คลองประเวศขณะนี้ได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําเค็มออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่กลายแล้วนะครับค่าความเค็มเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว ต่อเนื่องมาในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,นะตอนนี้กรมชลประธานกำลังเร่งศึกษาแผนพัฒนาประตูระบายน้ำแม่น้ำน่านซึ่งมีจำนวนเจโครงการโดยคัดเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน2โครงการนะครับได้แก่ประตูระบายน้ำน้ำปั้วไหลน่านในพื้นที่ตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจำนวน6ช่องความจุ3.55ล้านลูกบา์เมตรพื้นที่ชลประธาน16,320ไร่ อีกโครงการหนึ่งก็คือประตูระบายน้ําขมังในพื้นที่ตําบลขมังอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรจานวนเจช่องความจุ24.7 7ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ชนลประทาน3849ไร่ครับเมื่อกรมชนประทานดําเนินการตามแผนงานทั้ง7โครงการแล้วเสร็จเนี่ยจะทําให้ลําน้ําน่านสามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นอีกถึง152.99ล้านลูกบาทเมตรเพื่อที่จะส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เดิมเนี่ย141,720ไร่นะครับเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ได้อีก36,404ไร่รวมพื้นที่ชลประทานเป็น1,78,124ไร่จะมาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทั้งอุปโภคบริโภคการประมงการประสุสัตว์ใช้สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยครับ